ุณชื่ออะไรครับดิฉันชื่อกิจวรรณสมิติพัฒน์ค่ะโอเคแล้วสภาพร่างกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแขนข้างซ้ายกับขาข้างซ้ายไม่มีแรงค่ะแล้วร่างอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณครับคือดิฉันรู้สึกปวดหัวข้างซ้ายอะค่ะข้างขวาข้างขวาค่ะปวดหัวข้างขวาแล้วแขนกับขาก็หมดแรงแล้วเป็น stroke ขึ้นมานะครับค่ะแล้วตอนนั้นก็มีหมอเขาว่าไงบ้างครับเส้นเลือดในสมองแตกอะค่ะครับแล้วร่างกายตอนนั้นหลังจากเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเป็นยังไงบ้างครับเดินไม่ได้เลยแล้วส่วนไหนของร่างกายที่มีปัญหาตอนนี้ครับแขนข้างซ้ายแล้วก็ขาข้างซ้ายด้วยแขนยกไม่มีแรงที่จะยกของขึ้นใช่ป่ะครับใช่ค่ะและขาครับขาก็ก้าวขาไม่ได้ค่ะแล้วความรู้สึกของเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกบริเวณซีกเนี้ยค่ะมันจะไม่ค่อยมีครับแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดคุยด้วยใช่ป่ะครับพูดคุยได้ปกติค่ะแล้วเหนื่อยมากกว่าเดิมไหมครับทำอะไรแบบเหนื่อยขึ้นไหมเหนื่อยง่ายไหมครับไม่ค่ะแล้วยืนขึ้นเดินด้วยตัวเองได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับแล้วมาไหนไปยังไงครับก็จะมีคนช่วยพยุงลุกขึ้นและใช้ไม้เท้าเดินค่ะใช่ครับแล้วต้องมีคนช่วยดูแลคุณตลอดเวลามีไหมครับแล้วมีกิจกรรมอะไรที่ทำยากที่สุดไหมครับหลังจากที่เป็นเส้นโลหิตแตกแล้วครับก็เวลาเข้าห้องน้ำอะค่ะเข้าห้องน้ำลำบากค่ะลำบากแล้วก่อนที่เส้นโลหิตจะแตกนะครับชีวิตเป็นยังไงบ้างนะครับก็ชีวิตปกติดีค่ะมีแอคทิวิตี้หรือฮอบบี้อะไรที่ชอบทำก่อนหน้านี้ไหมครับที่ทำไม่ได้ตอนนี้ก็แบบขับรถตีเทนนิสขับรถไม่ได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยววันที่29เดือนมกรานะครับเดี๋ยวคุณจะทำ stem cell procedure นะครับโดยใช้ไขมันหน้าท้องมาใช้แก้ไขปัญหานะครับมาใช้เป็น treatment นะตัวนึงคุณมีความหวังอะไรจาก treatment นี้นะครับก็อยากให้หายสนิทอะค่ะให้กลับมาปกติเหมือนเดิมมีแรงสามารถขับรถได้